ก็เกี่ยวข้องกับรถเช่นเดียวกันเพราะว่าไปเจอศพของผู้หญิงถูกฆ่ารัดคอตายอยู่ในรถนะฮะแล้วคนก่อเหตุเนี่ยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปบอกกับพยาบาลว่าผมเพิ่งฆ่าคนมาโอ้โหช็อกเลยนะฮะได้ยินประโยคนี้นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจสภ.บ้านเข้าครับเข้าไปตรวจสอบรถยนต์สีขาวป้ายทะเบียนขอไข่ทอทง6795ระยองไปเจอศพของนางสิริประภาจำบัวขาวอายุ49ปีครับเสียชีวิตอยู่ที่เบาะด้านหลังคนขับบาดแผลที่เจอก็คือเลือดเนี่ยออกเต็มใบหน้าแล้วก็มีร่องรอยช้ำที่คอด้วยความเคารพนะครับกางเกงชั้นในเนี่ยถูกดึงลงมาถึงข้อเท้าเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นแม่บ้านอยู่ที่ระยองนะครับคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายพิชัยนายพิชัยเนี่ยอยู่ในอาการมึนงงแล้วก็เมาสารภาพบอกเพิ่งจะพ้นโทษหลังติดคุก8ปีในคดียาเสพติดออกมาจากคุกปุ๊บก็มารู้จักกับผู้ตายผ่าน Facebook คุยกันผ่านแชทได้ประมาณสัก1เดือนจนกระทั่งผู้ตายกลับมาเยี่ยมบ้านที่ชัยภูมิก็เลยนัดเจอกันพอเจอกันปุ๊บฝ่ายหญิงบอกเลิกเลยครับตัดสัมพันธ์เพราะฝ่ายหญิงเขามีครอบครัวแล้วทำให้ตัวของนายพิชัยโมโหบวกกับเมาเพราะว่ากินเหล้ามาแล้วก็เสพยาบ้ามาด้วยไม่รู้เรื่องเนาะตัดสินใจเอามือเนี่ยบีบไปที่คอของผู้ตายแล้วก็เอาเข็มขัดนิรภัยรัดคอจนสุดท้ายเขาเสียชีวิตตัวของพี่ชัยอ้างว่าหลังจากที่ลงมือฆ่าเขาเสร็จแล้วพยายามจะเอาเข็มขัดนิรภัยรัดคอฆ่าตัวตายตามแต่สายมันขาดซะก่อนก็เลยตัดสินใจจะไปมอบตัวกับตำรวจระหว่างทางปวดหัวหนักมากก็เลยไปแวะโรงพยาบาลแล้วก็ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่าผมฆ่าคนตายมาครับเราได้ข่มขืนอะไรเขาไหมแล้วสาเหตุที่ฆ่านี่มาจากอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้โหเรื่องอะไรเรื่องเงินเห็นครับเรื่องเขาคนคนเงินเห็นเขาใช่ครับอ๋อแล้วเขาจะเลิกเหรอหรือยังไงครับรักเขาไหมรักครับถ้าเขาจะขอเลิกกับเราเหรอครับโอนเงินเยอะไหมครับประมาณ12,000ครับตัวของผู้ต้องหาพูดถึงตัวเงินด้วยนะครับที่ให้ผู้ตายไปแต่ว่าตอนนี้ผู้ตายเสียชีวิตแล้วไม่สามารถจะให้ข้อมูลอะไรได้เพื่อความเป็นธรรมก็คงต้องสืบกันต่อนะครับนี่เป็นภาพตอนที่คุมตัวมาทำแผนนะครับแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังกันต่อที่ศาลจังหวัดชัยภูมิวันนี้นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ